สวัสดีค่ะ Open House EP นี้พาทุกคนมาที่ย่านวัชรพลนะคะวันนี้มาดูบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านรีโนเวทนะจากผลงานของเพจคุณก็มีบ้านได้ก่อนหน้านี้ Open House เนี่ยเคยพาทุกคนไปดูเป็นทาวน์เฮาส์รีโนเวทของเพจนี้กันมาแล้วนะคะวันนี้มาดูสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นบ้านหลังนี้วันนี้พูดคุยกับคุณเบลนะคะเป็นทั้งโอเนอร์แล้วก็เป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบแล้วก็รีโนเวทบ้านหลังนี้ค่ะไปสวัสดีคุณเบลค่ะบ้านสวยมากประตูนี้อลังการมากๆด้วยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นไม้สักแท้เลยค่ะจากจังหวัดแพร่ค่ะโอ้อลังจริงๆนะทุกคนคือจริงๆเราเข้าเหมือนเข้าได้2ทางใช่ไหมคะใช่ค่ะมีด้านประตูของโรงจอดรถแล้วก็มีเป็นประตูด้านหน้าค่ะโอเคที่นี่พื้นที่เท่าไหร่คะบ้านนี้พื้นที่ 50.7 ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะก็คือเหมือนสเกลใหญ่กว่าหลังที่แล้วที่เราไปดูเนาะถูกต้องค่ะนี่ก็จะเป็นสเกลแบบสำหรับคนที่อยากได้บ้านเดียวเลยโอเคอย่างหลังนี้คุณเบลตั้งใจออกมาให้มันต่างจากหลังเดิมยังไงบ้างคะค่ะก็หลังนี้นะคะตั้งใจออกแบบมาให้เป็นสไตล์อังกฤษมินิมอลค่ะก็จะมีความยุโรปเข้ามาซึ่งมันก็จะมีความสบายตาแต่ก็มีความโดดเด่นไปพร้อมๆกันเข้ามาแล้วมันยังไงให้ความรู้สึกว่าเออมันอบอุ่นนะถูกต้องค่ะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีความแบบมีกลิ่นอายยุโรปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเก้าอี้อะไรพวกนี้นะใช่เลยค่ะเราก็ตั้งใจเลือกให้มันมีความโค้งมนหรือขาโต๊ะที่มันออกไปในทางสไตล์ยุโรปใช่อย่างเลเยอร์ของที่นี่มันมาเป็นแบบนี้ไหมคะคุณเบลของเดิมนะคะเจ้าของเก่านะคะเขาก็จะมีการต่อเติมไปสุดนู่นเลยทีนี้มันก็เราก็มีการรื้อออกนะคะแล้วก็ทำเหมือนเป็นสวนนะคะเพื่อให้ในบ้านเนี่ยสามารถที่จะคอนเนคกับทางสวนข้างบ้านได้อ๋อเดี๋ยวให้เห็นภาพกันนะทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นก็คือว่าอย่างข้างๆตรงเนี้ยตอนแรกมันจะเป็นแบบทึบๆใช่ป่ะคะพอเขาตีออกไปแต่ตอนนี้นี่มาดูตรงนี้โอ้โหมันจะเชื่อมต่อกับตรงโซนทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะคะถูกต้องค่ะอันนี้เราก็คิดเผื่อไว้ว่าโต๊ะทานข้าวสมมุติว่าครอบครัวทานข้าวแล้วก็มีการคอนเนคทำกิจกรรมต่างๆกับคุณลูกคุณหลานได้อีกนี่ค่ะแบบว่าหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยหมูกระทะหรือวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถคอนเนคในบ้านกับนอกบ้านได้เลยก็ตั้งใจทำเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าจากที่เห็นนะคะทางหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถเดินได้รอบบ้านเลยเนาะถูกต้องค่ะก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันใช่ค่ะแล้วอย่างโต๊ะทานข้าวตรงนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ของเราคือโต๊ะทานข้าวนี้ค่ะเราก็ตั้งใจเลือกมาแบบที่มีความยุโรปอังกฤษอย่างที่บอกเลยก็คือมันก็จะมีความโค้งมนหรือขาโต๊ะเนี่ยก็จะมีความคาโรมันเหรอลักษณะประมาณดูแล้วมีความแบบเป็นยุโรปใช่ผสมกับมินิมอลในสมัยใหม่ให้มันเข้ากันแล้วโต๊ะพื้นนะคะตอนแรกมันเป็นต้องไม่ใช่พื้นไม้แบบนี้แน่นอนถูกต้องค่ะนี้เราก็ตั้งใจให้มีสีไม้ค่ะตัดมาตั้งแต่ประตูไม้สักเข้ามาในบ้านมีความเป็นไม้มีลายไม้เข้ามาให้มันรู้สึกอบอุ่นค่ะซึ่งในโซนนี้จริงๆก็เดินไปถึงตรงนี้ก็จะเข้าไปในครัวเลยถูกต้องค่ะครัวที่นี่ใหญ่เหมือนกันนะอันนี้เราก็ตั้งใจออกแบบให้เป็นครัวตัวยูเลยค่ะขนาดใหญ่เลยให้เหมาะกับการใช้งานจริงสามารถทำครัวไทยครัวฝรั่งได้อย่างเต็มที่เลยค่ะก็มีการตั้งใจกรองกลิ่นอย่างดีค่ะก็คือมีฮู้ดดูดควันมีหน้าต่างกระจาย4บานมีประตูเนี่ยค่ะแล้วก็ทำได้เต็มที่เลยคือจริงๆตรงนี้ถ้าเปิดออกเนี่ยมันระบายกลิ่นได้แบบสบายๆใช่ค่ะเดี๋ยวกลิ่นก็ตรงนี้ก็จะมีประตูข้างในถ้าไม่อยากได้กลิ่นก็ปิดประตูไปถูกต้องค่ะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เราอีกอย่างนึงนะที่ทำแบบครัวปูนที่แบบเน้นให้มีขนาดใหญ่แบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าเรานึกถึงลูกค้าที่จะมาได้บ้านจริงๆเขาก็ต้องมีสักคนนะคะที่มีความแบบชอบทำอาหารเนี่ยค่ะก็จะทำได้เต็มที่เห็นครัวบ้านนี้แล้วก็รู้สึกถูกใจเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายเหมือนกันนะถูกต้องเหมือนเราทำบ้านเราคิดไว้อยู่แล้วว่าคนที่จะมาอยู่จะต้องเป็นแบบคนในลักษณะไหนเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เนอะถูกต้องค่ะเราเห็นภาพลูกค้าก่อนแล้วก็ทำบ้านเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าเลยใช่ค่ะอันนี้ครัวนะทุกคนมันให้ความรู้สึกโฮมมี่นะเพราะว่าวัสดุที่ใช้กับสีเนี่ยมันก็ล้อมาจากข้างนอกเข้ามาถูกต้องค่ะก็จะมีความโฮมมี่ความอบอุ่นมาทุกโซนเลยตรงนี้ยังออกไปข้างนอกได้เป็นพื้นที่แบบ
เอาท์ดอร์ใช่ค่ะตรงนี้ตั้งใจทำเป็นคอนเน็กจากห้องครัวออกมาที่โซนสักลางค่ะเพื่อให้ออกมาแบบทำซักผ้าหรืออะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็แบบใส่เป็นเครื่องซักผ้าได้ใช่ค่ะที่บอกว่ามันแบบคอนเน็กกันเดินได้ทั่วบ้านเลยถูกต้องค่ะตอนแรกตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งป่ะตรงนี้ก็เป็นเขาทำเป็นหลังคาเดิมค่ะแต่เราตั้งใจทำให้มีความอยากให้บ้านโปร่งเปิดโล่งแล้วก็เดินถึงกันได้รอบบ้านมีความเป็นบ้านเดี่ยวจริงๆใช่ค่ะโอเคนี่เนาะชั้น1ก็พื้นที่ใช้สอยเยอะเหมือนกันเนาะเยอะค่ะคือพอบอก50ตารางวาพอเข้ามาจริงๆรู้สึกเหมือนกว้างกว่า50อีกค่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของชั้น1นะคะเราก็ตั้งใจทำออกมาให้มันมีความโฮมมี่สบายตาอบอุ่นค่ะแต่ยังไงไปดูชั้น2กันเลยค่ะค่ะค่ะก็ขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเจอกับ3ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะซึ่งด้านนี้ก็จะเป็น2ห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเดี๋ยวเรามาดูในมาสเตอร์เบดรูมกันนะคะโอ้ใหญ่เลยคุณแมวใช่ค่ะขนาดก็จะกว้างแบบนี้เลยใช่ค่ะก็อันนี้เราไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์แต่ว่าเราก็จะมีการเหมือนว่าแชร์ไอเดียว่าตรงนี้อาจจะเป็นมุมเตียงนอนตรงนี้อาจจะเป็นมุมวางทีวีแล้วก็อาจจะมีมุมเป็นตู้เสื้อผ้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็จริงๆตรงนี้นะคะก็จะมีจุดที่เป็นจุดเด่นของบ้านเลยก็คือวงกบโค้งสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันคือจริงๆเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาหน้าบ้านแล้วตรงนี้เหมือนเป็นไฮไลท์อยู่นะใช่ค่ะอันนี้คือทำใหม่หรือของเดิมนะคะอันนี้เป็นของเดิมค่ะแต่ว่าเราเนี่ยทำสีเป็นสีดำด้านเพื่อให้มันมีความดึงความเด่นของหน้าตาบ้านขึ้นมาใช่แสดงว่าบ้าน10ปีเนี่ยเหมือนสมัยนั้นต้องวัยรุ่นเหมือนกันนะมีความแบบโค้งแบบนี้นะใช่ค่ะเราก็เอาสไตล์บ้านเดิมเนี่ยมาแมทชิ่งกับบ้านสไตล์ใหม่เพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ใช่ค่ะอันนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเหมือนกันนะว่ามันเป็นแบบเดิมมาเนาะเพราะมันแบบมีอย่างนี้ด้วยอ่ะใช่ซึ่งสามารถเปิดได้ค่ะอันนี้คือบางทีตรงมุมนี้จะมีพื้นที่เล็กน้อยอาจจะตั้งเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะจิบกาแฟแล้วก็มานั่งเปิดรับลมได้แบบนี้เลยลมเข้าได้ด้วยนะใช่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีประตูเข้าห้องน้ำได้อีกทางนะคะจากมาสเตอร์เบดรูมซึ่งมันก็จะคอนเน็กกันไปใช้งานได้ง่ายค่ะนี่ค่ะห้องน้ำก็จะคล้ายโรงแรมเลยค่ะนี่เราก็ให้เรนชาวเวอร์แบบนี้เลยแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยอย่างเช่นให้ไฟซ่อนมาค่ะใช้งานได้จริงใช่ค่ะแล้วก็สามารถออกได้อีกทางค่ะไปเจอกันตรงที่หน้าบันไดได้เลยทั้งหลังนะคะมันให้ความรู้สึกแบบว่าโฮมมี่มากๆเลยอ่ะคุณเบลใช่ค่ะอันนี้เราก็ตั้งใจทำออกมาให้มันมีความอบอุ่นสบายตาเพราะว่าเราเนี่ยก่อนที่จะออกแบบบ้านนะคะเราก็มองเห็นภาพลูกค้ามาก่อนแล้วว่าลูกค้าที่จะสนใจบ้านเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าแบบไหนจะเป็นคนแบบไหนใช่ค่ะด้วยทำเลตรงนี้ด้วยป่ะคะว่ามันทำเลพอกว่าขับรถเข้ามาเนี่ยมันเป็นชุมชนที่คนอยู่เยอะถูกต้องค่ะทำเลตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำเลตรงนี้มีศักยภาพมากเป็นชุมชนมีแหล่งของกินมีโรงเรียนแล้วก็ไม่ไกลรถไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นทำเลน่าสนใจเลยในราคาที่จับต้องได้แน่นอนค่ะหลังนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่ 4.79 ล้านเท่านั้นค่ะรวมทุกอย่างแถมเฟอร์ตามนี้เลยอ๋อให้เฟอร์ตามนี้ด้วยถูกต้องไม่ถึง5ล้านหรอใช่ค่ะตอนนี้บ้านเดี่ยวในกรุงเทพอะทำเลแบบนี้ที่ไม่ถึง5ล้านเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากแล้วถูกต้องค่ะก็คือเราให้บ้านในราคาที่จับต้องได้แต่งเฟอร์นิเจอร์คิดสไตล์อะไรมาให้หมดแล้วก็คือแทบจะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะมีบ้านสวยในราคาที่จับต้องได้เข้าไปดูได้ที่เพจนี้เลยนะคะเพจชื่อว่าคุณก็มีบ้านได้ในเพจเนี่ยเรามีข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวก็ในเพจนะคะก็จะมีผลงานรีโนเวทบ้านอัปเดตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการแชร์เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการมีบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินเชื่อเรื่องของไอเดียการแต่งบ้านก็จะมีครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook เพจคุณก็มีบ้านได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยค่ะก็เป็นลูกเพจอยู่นะติดตามมาทักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันขอบคุณค่ะติดตามผลงานคุณเบลอยู่นะรีโนเวทบ้านมาเยอะแล้วเหมือนกันเนาะใช่ค่ะถือว่าเป็นเหมือนแบบprofessional ทางด้านนี้ขอบคุณค่ะโอเควันนี้ขอบคุณคุณเบลมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะบ้านสวยมากๆเดี๋ยวมีโอกาสนะอยากมาถ่ายบ้านคุณเบลอีกนะยินดีเลยค่ะฝากด้วยนะคะได้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับ Open House ค่ะทุกคน EP หน้าเราจะพาทุกคนไปเปิดบ้านกันที่ไหนนะคะกลับมาติดตามชมกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
พอเดินเข้ามานะตอนนี้ก่อนเดินเข้าบ้านพี่เห็นต้นนี้ตั้งตระหง่านเด่นเลยอันนี้มันคือสนอะไรนะคะอันนี้เรียกว่าต้นสนฉัตรค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นมุมที่เราตั้งใจเอามาลงเลยค่ะเพื่อว่าให้บ้านเนี่ยสีขาวใช่ไหมคะอยากให้มีความธรรมชาติเป็นสีเขียวมาตัดแล้วก็มีความสีเขียวธรรมชาติและยังแบบอลังการด้วยเพราะด้วยความสูงของมันนะใช่ใช่ค่ะก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์เล็กๆนะของเพจคุณกวีบ้านได้แอบเห็นมาหลายหลักใช่ค่ะนี่ชอบมากเลยเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะดีๆๆเดี๋ยวพี่แอบไปเป็นแบบอย่างนะใช่ค่ะเชิญเลยค่ะ